เราจะเอาชุดแกงจืดของคนจีนทั้งหมดเวลาต้มแกงจืดอะเอามาทำเป็นแกงร้อนแบบไทยๆหรือที่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันในชื่อแบบเดิมๆว่าแกงร้อนวุ้นเส้นแบบโบราณเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับมันน่ารับประทานมากอัมพวากะทิ 100% กะทิของเราเริ่มเดือดแล้วเราจะใส่เครื่องการทำแกงร้อนลงไปอุ๊ยหอมจังเลยพอกะปิลงไปกับกะทินะคุณผู้ชมกลิ่นจะดูดีมากคนจนกระทั่งเครื่องตรงนี้ละลายเข้ากันสิ่งที่ควรใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมกุ้งแห้งใช้กุ้งแห้งเนื้อนะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็หรี่ไฟอ่อนๆนิดนึงเพื่อให้กุ้งแห้งเนี่ยฉ่ำๆหน่อยๆพอกุ้งแห้งของเราเริ่มที่จะแบบดูแบบนิ่มๆเริ่มพองตัวใส่เห็ดหูหนูลงไปตามด้วยดอกไม้จีนจำไฉแช่น้ำเนี่ยมัดเป็นดอกๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฟองเต้าหู้ใส่ลงไปคนดูสิเนี่ยคุณผู้ชมดูโอเคมากเลยน่ารับประทานนะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดนึงเพื่อชูรสอย่าใส่เยอะนะคุณผู้ชมนะจะได้กินน้ำแกงได้มากๆส่วนกะทิหวานอยู่แล้วนำไปหน่อยนึงพอไม่ใส่เยอะส่วนน้ำปลาก็เช่นเดียวกันพอมีกลิ่นนิดเดียวพอวุ้นเส้นคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปเลยเอาละไฟแรงขึ้นมาหน่อยนึงปิดฝาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะความน่ารับประทานของเขาเอาละคุณผู้ชมครับเดือดทั่วต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟครับแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณแบบนี้แค่เข้าสวยร้อนๆก็พอแล้วคุณผู้ชมครับอุ้ยควันปุ๊บใส่หม้อเวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมน้ำขุกขิกค่ะเราไม่แบบน้ำแกงใสๆแบบต้มจืดแบบจีนแต่คุณผู้ชมกลิ่นคุณพระคุณเจ้ากลิ่นแบบนี้สิมันถึงจะมีแบบมีความเป็นไทยไทยนะคุณผู้ชมนะวุ้นเส้นนี่เขาบอกว่าคาร์โบไม่ค่อยจะเยอะแป้งไม่ค่อยจะมากสักเท่าไหร่คุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับ